นิ Nick Fraser, กเฟสเซอร์กำปั้นลูกครึ่งไทยดัต เนื้อหอมเซ็นสัญญาบุกอเมริกา3ปีนิคเฟเซอร์นักชกหนุ่มลูกครึ่งไทยฮอนแลนด์ land, ถูกแมวมองโปรโมเตอร์ใหญ่ MTK บินมาเมืองไทยจับเซ็นสัญญา3ปีจัดชกในอเมริกาพร้อมผักดันสู่บรรลังแชมเปี้ยนโลกในอนาคตอันใกล้เมื่อวันที่26ตุลาคม2562ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มคอเทียมิสเตอร์ไมค์อัลทามูราตัวแทนจาก MTK Global บริษัทโปรโมเตอร์ระดับโลกเดินทางมา มเมืองไทยเพื่อเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับนิกเฟสเซอร์แชมป์สภามวยแห่งเอเชีย WBC เอเชียรุ่นเวลเทอร์เวตนักชกหนุ่มลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ land, วัย25ปีนิกเฟสเซอร์เดินทางมาพร้อมกับเซเจอร์ผู้เป็นบิดาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเข้าร่วมในสังกัดของ MTK พร้อมโกอินเตอร์โชว์ฝีมือไต่เต้าตสู่บัลลังโลกในอนาคตอันใกล้ด้านไม้ตัวแทนของ MT k เผย m อ k Global, เป็นโปรโมเตอร์ใหญ่ระดับโลกทำหน้าที่จัดการและดูแลนักมวยในสังกัดไม่น้อยกว่า150คนในขณะนี้เพื่อพักด้านสู่การเป็นแชมป์โลกปัจจุบันมีแชมป์โลกในสังกัดมากมายอาทิไทสันฟิลลี่คาร์ฟฟมตันบิลลี่โจซอนเดอร์สเรียมสมิธและอีกหลายคนรวมทั้งซิมพิเวคองโกอดีตแชมป์โลกที่เพิ่งมาแพ้คะแนนวันเฮงในการชกไฟล่าสุดชิงแชมป์ w ด C ที่ชนบุรีอีกด้วยสำหรับ นักโกชกหนุ่มหล่อลูกครึ่งไทยดัดเผย หลังจากที่ MTK เห็นฟอร์มการชกของผมในไฟล่าสุดซึ่งคว้าแชมป์ว่างสภาวมวยแห่งเอเชียรุ่น147ปอนด์โดยการเอาชนะซอนนี่คาเทียนดาโฮคูชิงชาวฟิลิปปินในยกที่6เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็สนใจจะดึงผมเข้าร่วมในสังกัดและส่งตัวแทนเดินทางมาเจรจาล่าสุดโดยจะเข้ามาดูแลจัดการเรื่องการชกร่วมกันสนับสนุนกับทางนาครหลวงโปรโมชั่นซึ่งผมจะป้องกันแชมป์เอเชีย ไฟต่อไปในวันที่16พฤศจิกายนกับนักชกจีนจากนั้น MTK จะพาไปชกในต่างประเทศอีก3ไฟที่อเมริกาดูไบหรืออาจจะเป็นซาอุดีอราระเบียโดยมีสัญญาเบื้องต้นเป็นระยะเวลา3ปีสำหรับนิกเฟเซอร์อายุ25ปีมีคุณพ่อเป็นชาวฮอลแลนด์และคุณแม่เป็นคนไทยสมัยยังเด็กเล่นฟุตบอลชุดเยาวชนให้กับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเคยลงแข่งขันกับยูเวนตุสก่อนจะหันมาลหลงไหลในการชกมวย เคยติดทีมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยแต่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกในโอลิมปิกโดยเจ้าตัวเผยว่าหลังพ่ายคู่ชกชาวสวีเดนแบบค้านสายตาเมื่อหลายปีก่อนจึงตัดสินใจหันมาเทินโปชกอาชีพและคว้าแชมป์สภามวยเอเชียเมื่อกลางปีที่ผ่านมาพร้อมสถิติชนะรวด10ครั้งน็อก8ครั้งไม่แพ้ไม่เสมอใครนั่นเอง